ในความหมายของผมในการศึกษาในมิติด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันขาดหายไปจากใจผมคือมิติด้านฉุนทรียภาพการปฏิบัติของผมในมิติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเราเน้นเรื่องสิ่งที่มันเป็นสัจจะแต่เรามีมิติอันหนึ่งที่ขาดหายไปคือมิติด้านฉุนทรียะหรือว่าด้านความงามภายในใจทีนี้ความงามภายในใจนี่นะครับผมค้นพบว่าในเทวาลัยของฮินดูมันมีผมพบว่าในมิติของการประพฤติปฏิบัติในมิติด้านในเนี่ยเราต้องเสริมสร้างสภาวะที่มันเป็นฉุนทรียะขึ้นในตัวเราแม้กระทั่งถ้าเราศึกษาตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยจิตเราจะรู้แจ้งได้ต้องเป็นโสภณจิตคือจิตที่มันมีมิติของความงามอยู่เนี่ยจิตที่เป็นโสภณจิตเนี่ยมันจึงมีความหมายพร้อมที่จะรู้แจ้งได้ทีนี้ความหมายแบบนี้เป็นความหมายซึ่งเมื่อผมมาที่นี่แล้วผมรู้สึกดีโดยเฉพาะที่นี่นะครับถ้าตามคร่าวโครงการสร้างเดิมปัจจุบันอาจจะเลื่อนเลือนไปบ้างเพราะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆมาบูรณะเสริมทีหลังเพิ่งฉลอง 1,000 ปีไปเมื่อปีคริสตศักราช2010ในปีที่ท่านสร้างเนี่ยนะครับท่านต้องการให้เทวสถานแห่งนี้เนี่ยมีสภาวะที่มีองค์พระศิวะอยู่ตรงกลางและมีสัตตมารดาภาษาของเขาใช้ว่าสัตตมาติกาถ้าแปลถ้าเอาเป็นภาษาสัตว์อินเดียที่คนไทยคุ้นเคยก็คือสัตตมารดาก็คือมีพระแม่7พระองค์อยู่รายล้อมรอบเทวาลัยแห่งนี้เพราะผมเริ่มมีความสนใจนะว่ามิติทางสุนทรียภาพนั้นนะมันเป็นจิตของผู้หญิงมีความเป็นหญิงนะภาษาบาลีว่าเป็นอิทธิลิงคือมีความเป็นหญิงอยู่ภายในทีนี้ดวงใจของแม่เนี่ยมันมีความหมายที่สำคัญเมื่อเชื่อมโยงกับคติการเคารพพระแม่ในของคติชาวอินเดียใต้จึงทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความหมายที่พิเศษสำหรับผมขึ้นมาแต่ความหมายที่ผมพูดถึงเนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าในปัจจุบันเราคงจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่ามิติด้านสุนทรียภาพคือมิติของจิตที่สัมผัสโลกใบนี้โดยไม่ต้องคิดปรุงแต่งเพราะการคิดปรุงแต่งจะทำให้โลกใบนี้ถูกผ่าเป็นสองซีกโลกซีกที่เราปรารถนาและโลกที่เราไม่ปรารถนาและเราจะรู้สึกปัดแหว่งอยู่กับสิ่งที่มันเป็นผลกระทบเสมอมาเมื่อประสบพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็เป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่เราปรารถนาเราก็เป็นทุกข์ข้อความนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับเป็นพระพุทธวจนะปรากฏอยู่ในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเมื่อพระองค์พูดถึงสาเหตุของความทุกข์ที่เรียกว่าความปรารถนาหรือตัณหาพระองค์จึงใช้คำว่าประสบพบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์นี้เป็นพระพุทธวจนะและผมพบว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายเช่นที่ว่านี้ถามว่าสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราไม่รักเนี่ยมันถูกทำให้มีความหมายเกิดการปรุงแต่งแบ่งขั้วนะครับเมื่อเกิดการปรุงแต่งแบ่งขั้วแล้วเราก็อยู่ในโลกธรรมเมื่อเราอยู่ในโลกธรรมมันก็ทำให้เกิดความหมายที่มันมีความปั่นป่วนตลอดเวลาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาสู่จิตที่รับรู้โลกใบนี้โดยไม่ปรุงแต่งเราจะสัมผัสความหมายความอึกทึกครึกโครมก็เป็นความไพเราะความเงียบสงบก็เป็นความไพเราะและผมก็แต่ว่าในท่วงทำนองดนตรีเนี่ยมันจึงมีท่วงทำนองทั้งหนักทั้งเบาผมจึงมีความเชื่อมั่นโดยความรู้สึกภายในใจตัวเองนะครับว่าทำยังไงให้เราเกิดสุนทรียภาพขึ้นในใจของเราโดยเฉพาะเมื่อผมศึกษาสิ่งที่มันเป็นอินเดียเนี่ยนะคนอินเดียมีคำสอนสูงสุดซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์เวทันตะคือที่สุดของพระเวทว่าสิ่งที่เป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องประจักษ์แจ้งคือสัจจะคือความเป็นจริงชีวิตคือสิ่งที่เราถือครองอยู่สุนทรียะคือสิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดการถ่วงดุลที่มันเป็นความงดงามที่จิตเราสามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้จิตของเราเนี่ยครับสามารถสัมผัสความจริงด้วยการคิดและสัมผัสความงามด้วยการกลับไปสู่ภายในถ้าเมื่อใดที่เราสามารถทำให้สิ่งที่มันเป็นสัจจะและสุนทรียะมันมีความสมบูรณ์ลงตัวเป็นดุลยภาพในชีวิตเราเอาชีวิตเราจะงดงามเลยทีนี้ไอ้ตัวสุนทรียะมันมิติของความรู้สึกซึ่งมีความหมายเชิงกึ่งจินตนาการแต่ไม่ใช่เป็นความคิดอะไรที่ซับซ้อนเมื่อเราฟังเสียงนกเรารู้สึกไพเราะนะครับเมื่อเราสัมผัสสายลมแสงแดดอะไรรู้สึกมีความหมายอะไรบางอย่างทีนี้ความหมายแบบนี้เป็นมิติทางสุนทรียะเมื่อตะกี้ที่ผมบอกว่าผมเริ่มต้นชีวิตด้วยการศึกษาวิถีของอินเดียผ่านพุทธศาสนาในช่วงเวลาที่ศึกษาพระพุทธศาสนาผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวสัจจะคือความเป็นจริงเนี่ยมันจำเป็นเราต้องเข้าถึงความจริงให้ได้และความจริงที่เราเข้าถึงบางครั้งมันก็บีบคั้นเราไม่ใช่น้อยเพราะมันทำให้มันมีความหมายอะไรบางอย่างต่อมาเมื่อผมมาอยู่ในอินเดียแล้วผมพบว่ามันมีมิติมิติหนึ่งซึ่งผมขาดหายไปทั้งที่ความจริงมิตินี้เป็นมิติทางพระพุทธศาสนาด้วยนะเมื่อผมศึกษาพระพุทธศาสนาในฝ่ายมหายานและวัชรยาน
ผมมีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะพุทธศาสนาสายวัชรยานเนี่ยมีสุนทรียภาพให้เราได้เข้าถึงหรือเรามีวิถีที่เข้าถึงสุนทรียภาพดีมากเรามีพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเต็มและแข็งไปด้วยหลักการและเหตุผลเราควรจะเติมเต็มมิติด้านสุนทรียภาพในความหมายถ้าภาพหนึ่งเนาะมันเป็นภาพอยู่แล้วมันมีเส้นมันมีรูปทรงแล้วเนี่ยแต่มันจะสวยงามเมื่อมันต้องมีสีซึ่งไปปรากฏอยู่ทำให้ภาพนั้นสวยงามมีมิติที่ลึกเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรามาช่วยกันสร้างสีสันนั้นเถิดเพื่อให้พระพุทธศาสนามีชีวิตชีวาและคนทุกวัยเข้าถึงได้ไม่ต้องรอให้คนหนึ่งเมื่อแก่แล้วจึงถึงเวลาที่จะได้เข้าใจหรือเข้าถึงพระพุทธศาสนาคนควรจะได้สัมผัสความหมายของสัจจะและสุนทรียะตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตและกระทั่งจบชีวิตไปปัจจุบันผมเลยมีความสุนทรียะสูงในใจผมมากอย่างบางทีคนก็ยังคิดว่าจันทร์ลำวนแกเพ้อๆแต่ความจริงผมมีมิติด้านสุนทรียภาพความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เป็นความหมายที่ต้องหวั่นกลัวแต่เป็นความหมายที่งดงามผมจึงบอกว่าเหมือนเราฟังเพลงที่ไพเราะมันต้องมีโน้ตตัวสุดท้ายที่บอกว่าเสียงทุกเสียงหยุดถ้าไม่มีโน้ตตัวนี้เพลงไม่จบครับฟังอาจารย์พูดหนูลืมนึกถึงไปเลยว่าคนเราก็มีศักยภาพในการเข้าถึงสุนทรียะเมื่อพอดีเมื่อกี้นึกขึ้นได้ค่ะว่าตายแล้วถ้าเกิดว่าฟังเพลงแล้วไม่สามารถรู้สึกว่าเพราะได้สงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วนั่นเป็นความเศร้าเลยแหละถ้าเราได้ยินเสียงดนตรีแล้วเราไม่รู้สึกเพราะ